ชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้เห็นบรรยากาศการจับจ่ายและการไหว้เจ้าของคนไทยเชื้อสายจีนกันไปแล้ววันนี้ข่าวค่ำของเราพาคุณผู้ชมไปดูสีสันวันตรุษจีนกันบ้างดีกว่าครับเป็นโชว์สุดพิเศษที่ซูอควาเรียมสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเขาเชิดสิงโตแบบไม่ธรรมดาเชิดกันใต้บาดาลเชิดสิงโตใต้น้ำเป็นอย่างไรไปดูครับพนักงานซูอควาเรียมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับมีการใส่ชุดแปะยิ้มแล้วก็สาวในชุดกี่เพ้าโชว์การแสดงเชิดสิงโตใต้น้ำแบบนี้นะครับท่ามกลางฝูงปลาแล้วก็เต่าทะเลแถมมีการยื่นซองแดงสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแล้วก็ข้อความภาษาไทยมั่งมีสีสุขเข้าไปในปากของสิงโตด้วยก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับการแสดงนี้จะจัดขึ้น3วันนะครับไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้ส่วนที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเจ้าหน้าที่แต่งกายเป็นเฮ่งเจียพระถังจำจังตือโป้ยก่ายแล้วก็ซัวเจ๋งโดยนายทิติพรทองดีพันธ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์ยังได้เขย่าเซียมซียักษ์เสียงทายแบบยิ่งใหญ่นะครับแจกบัตรอั่งเปาส่วนลด 30% ให้กับผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมด้วยปิดท้ายกันที่จังหวัดชลบุรีครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่โซ่นะครับแต่มันคือสร้อยคอทองคำทองของจริงครับน้ำหนัก100บาทหรือว่า1กิโลครึ่งคิดเป็นมูลค่าเกือบ3ล้านบาทที่ร้านทองชินเยาวราชเขาทำออกมาเพื่อต้อนรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนทางเจ้าของร้านทองบอกว่าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทางร้านก็ยินดีจะขายให้หรือถ้ารู้สึกว่าเส้นมันเล็กเกินไปไม่สมฐานะอยากจะได้ใหญ่กว่านี้ทางร้านก็ยินดีทำให้เช่นกันครับ